time to get off their darkest ground. Gravity pulls you straight down. สวัสดีครับพบกันใน EP 32นะครับใน EP นี้เราก็จะมาพูดถึงการเขียนในส่วนของตัว JavaScript กันต่อนะครับเราจะมาพูดถึงการแสดงผลหรือว่าการกำหนดในส่วนของตัว display possibility นะครับก็คือลักษณะการแสดงผลในส่วนของตัว JavaScript เองก็ตั้งแต่การแสดงผลในส่วนของตัวคำสั่ง HTML element นะครับหรือว่า HTML ตัว output นะครับก็คือการกำหนดในส่วนของตัว document write หรือว่าการสร้างการแจ้งเตือนหรือว่าเป็นตัว alert box นะครับหรือแม้กระทั่งการแสดงผลในส่วนของตัว browser console นะครับเพื่อใช้ในการส่งค่า log ไปแล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายก็คือการกำหนดในส่วนของตัว print นะครับ print page หรือว่า print หน้าในส่วนของตัว HTML สรุปแล้วก็คือในส่วนของตัวการแสดงผล display เองก็จะมีด้วยกัน5ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นการแสดงผลในส่วนของตัว inner HTML นะครับหรือว่าเป็น HTML element นะครับส่วนที่2เป็น document write นะครับก็คือสั่งเขียนข้อมูลออกนะครับในตัวที่3จะเป็น Window Alert ก็คือการสร้างเป็น Box Alert นะครับส่วนที่4ก็คือเป็นตัว Browser Console นะครับส่วนตัวที่5ก็คือเป็น JavaScript Print ก็คือ Print หน้า Page เดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มต้นเขียนกันไปทีละส่วนนะครับในส่วนแรกผมจะเขียนลักษณะตัว JavaScript แบบ Inner HTML นะครับซึ่งเราได้ลองเขียนกันไปแล้วนะครับใน EP ที่ผ่านมานะครับก็ทำการเปิดสคริปต์เลยนะครับสคริปต์แล้วเรียกใช้งานในส่วนของตัว document แล้วกำหนดตัว get element นะครับ get element by id แล้วเรากำหนดในส่วนของตัวค่าตัวแปรที่เราต้องการจะส่งไปก็เหมือนเดิมนะครับผมกำหนดตัวแปรเป็น itpใส่เป็น inner html ที่ผ่านมาเราส่งข้อมูลเป็นลักษณะที่เป็นตัวอักษรนะครับเดี๋ยวเราลองมาบวกข้อมูลในลักษณะที่เป็นตัวเลขกันดูนะครับผมว่า5บวก5นะครับได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะครับแล้วเราสั่งนะครับแสดงผลมาที่ element p นะครับแล้วกำหนด id เป็น itp นะครับเพื่อทำการเรียกมาแสดงผลนะครับเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์นะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทดลองรันดูครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ5บวก5มีค่าเท่ากับ10นะครับ5มี5เท่ากับ10ตัวนี้ก็คือลักษณะการแสดงผลแบบ inner html นะครับถัดมาเรามาพูดการแสดงผลในลักษณะที่เป็น document write นะครับ document write ก็คือเขียนไปเพื่อที่จะแสดงผลในตัวหน้าเพจโดยตรงนะครับ ไม่ได้ผ่านในส่วนของตัวที่เป็น inner html นะครับผมก็เป็น document แล้ว write ไปเลยนะครับแล้วใส่ตัวแปรไป5บวก5มาดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือ10ลองเปลี่ยนเป็น9นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับเป็น14นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกใช้งานแบบตัว document write นะครับถัดมาเรามาเขียนการเรียกใช้งานแบบตัวที่เป็นตัว alert นะครับตัว output เป็นแบบ alert ก็เป็น window นะครับ window alert dot alert เพราะอยากให้ alert อะไรไปเราใส่เป็นข้อความก็ได้ในส่วนนี้ผมจะให้ alert เป็นตัวเลขนะครับเป็น5บวก8นะครับเวลารันมาก็จะให้แสดงข้อความ
ตัวเลขนะครับ5บวก8ได้เท่าไหร่เดี๋ยวทดลองรันดูเห็นไหมครับเขาอลเลิร์ทขึ้นมาเป็น13นะครับตัวนี้คือข้อความที่อลเลิร์ทขึ้นมาตัวนี้ก็คือลักษณะในส่วนของตัวเอาต์พุตอีกรูปแบบนึงนะครับหลังจากจบในส่วนของตัว Windows Alert ไปแล้วเราจะมาดูในลักษณะที่เป็นตัว Console Log นะครับ Console Log ก็คือเขาจะส่งค่ามาเก็บที่ Log นะครับ Log ของตัวเว็บเบราว์เซอร์เพื่อใช้ในการจัดเก็บนะครับคำสั่งก็คือเป็น console.log แล้วใส่ข้อมูลเข้าไป5บวก7นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมารันดูนะครับสังเกตว่าในส่วนของตัวแสดงผลจะไม่แสดงข้อความแต่คำตอบที่ได้นะครับหรือว่าตัวหลอกที่ได้เนี่ยจะส่งไปในส่วนของตัวหลอกของตัวคอนโซลในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับให้ลองกด F12 นะครับแล้วเลือกคอนโซลนะครับกด F12 แล้วเลือกคอนโซลค่าที่ส่งมาก็คือจะเป็น12นะครับตัวนี้เราเรียกว่าเป็นคอนโซลหลอกคอนโซลล็อกตัวนี้นะครับถัดมาการกำหนดในส่วนของตัวเอาต์พุตตัวสุดท้ายก็คือเป็นกำหนดในส่วนของตัวปริ้นนะครับหรือว่าเป็น Windows ปริ้นเราต้องการแสดงข้อความอะไรในส่วนของตัว Windows หรือว่าตัวเว็บเพจนะครับผมลองใส่ข้อความเข้าไปดูนะครับใส่เป็นชื่อแล้วเรามากำหนดในส่วนของตัวปริ้นนะครับส่วนของตัวปริ้นผมกำหนดเป็นอีเวนต์ละกันนะครับอีเวนต์เป็นปุ่มบอกว่าเป็นปุ่มบัตตอนนะครับปุ่มบัตตอนโดยกำหนดเป็น on click กำหนดอีเวนต์เข้าไปเมื่อผมคลิก window.print นะครับเมื่อคลิกนะครับบอกว่าเป็นพิมพ์ละกันนะครับถ้าผมคลิกที่ปุ่มพิมพ์นะครับข้อความที่อยู่ที่หน้าเพจว่าหน้ากระดาษตัวนี้ก็จะถูกพิมพ์มาลองรันดูนะครับตัวนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือมีปุ่มพิมพ์ขึ้นมาตัวนี้คือข้อความที่ผมแสดงเฉยๆนะครับก็คือคำว่าอิทธิพลนะครับหรือว่ามีชื่อเราลองมาคลิกปุ่มพิมพ์ดูนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเลือกในส่วนของตัวปริ้นออกมาแสดงนะครับส่วนของตัวปริ้นออกมาแสดงตัวนี้นะครับเมื่อผมคลิกที่ปุ่มพิมพ์นะครับก็จบในส่วนของตัวกำหนดในส่วนตัวเอาต์พุตของตัว JavaScript นะครับโดยขอสรุปอีกรอบนะครับในส่วนตัวเอาต์พุตของ JavaScript เองก็จะมีด้วยกัน5ส่วนนะครับส่วนแรกคือเป็น inner html ส่วนที่2เป็น document write นะครับส่วนที่3เป็น window alert นะครับส่วนที่4เป็น console log แล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็น window print นะครับสำหรับใน EP นี้ก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ